กลับเข้าสู่ช่วง Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะมาถึงช่วงนี้เนี่ยต้องถามน้องโน้ตก่อนว่าช่วงตอนตั้งครรภ์เนี่ยมีไปสครับผิวดูแลผิวอะไรบ้างไหมคะตอนตั้งครรภ์จริงๆตอนตั้งครรภ์ไม่ค่อยได้ทำอะไรกับตัวเองมากค่ะเพราะว่าก็จะเน้นกับลูกคุยกับลูกแล้วก็พยายามแบบบำรุงตัวเองแล้วก็ออกกำลังแต่ว่าหลังคลอดค่ะเพราะว่าผิวเราจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้าใครเคยตั้งครรภ์ก็จะรู้แบบตามซอกตามคันนี่ใช่มันจะคล้ำขึ้นชัดเจนมากก็จะหาทุกสูตรเลยมาดูแลตัวเองก็มีหลากหลายสูตรธรรมชาติที่ช่วยดูแลผิวให้กับคุณแม่ด้วยนะคะใช่แล้ววันนี้เรามีวิธีการง่ายๆสามารถสวยได้ที่บ้านด้วยการสครับผิวนั่นเองนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอีกครั้งกับการทำ DIY เพื่อความงามของคุณแม่ๆกับการทำสครับผิวแบบง่ายๆกับ2สูตรค่ะมาเริ่มกับสูตรแรกกันก่อนดีกว่ากับการทำสครับป่าอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าว1ช้อนชาขั้นตอนการทำสครับป่านำส่วนผสมเข้าด้วยกันน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าว1ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะคนจนเนื้อวัตถุดิบเข้ากันว้าวเสร็จแล้วล่ะค่ะการทำสครับปากเป็นประจำ1ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยทำให้ผิวสัมผัสของเรานุ่มมากยิ่งขึ้นและสูตรที่2สครับผิวอุปกรณ์น้ำตาล3ส่วน4ถ้วยกากกาแฟครึ่งถ้วยน้ำมันมะพร้าว3ช้อนชาวิธีการทำมีดังนี้เทน้ำตาลและกากกาแฟรวมกันในถ้วยและใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปผสมเทใส่ถ้วยว้าวทำง่ายจังเลยค่ะสวยสะอาดแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าแบบนี้เหมาะสำหรับคุณแม่นักประหยัดแต่ยังรักสวยรักงามไม่เปลี่ยนแปลงหมั่นทำสครับแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งรับรองผิวพรรณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ Mom Beautyนางแบบของเราน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะไปทำตามนางแบบบ้างผิวจะได้แบบสวยแล้วก็ไม่แพงด้วยอย่างสูตรที่บอกนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีสูตรความสวยความงามนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวส่งมาที่รายการของเราได้ค่ะช่องทางของเราทั้งทาง Facebook Instagram ที่ momclub.mcot นั่นเองแต่พี่ออนมีง่ายกว่านั้นอีกนะใช้น้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวน้ำตาลทรายก็คือสีขาวหรือสีน้ำตาลก็ได้ใช่ใช่ก็ถ้าแบบว่าตามที่แบบด้านๆนะก็ซอกหัวเข่าน้ำตาลทรายกับมะนาวถูๆวนๆอัตราส่วนยังไงก็ได้เนาะเท่าไหร่ก็ได้แต่คือถ้าน้ำตาลทรายละเอียดหน่อยๆก็จะดีไงมันจะได้แบบไม่ระคายเคืองมากอะไรเงี้ยนะก็ถูๆไปก็จะช่วยให้ขาวขึ้นมาได้ง่ายสุดเลยค่ะไม่ต้องไปผสมอะไรเลยนะก็เป็นสูตรง่ายๆที่สามารถทำกันได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราให้ชมคำคมกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของมัมแชร์ค่ะ